ที่เราเรียนหรือลักษณะของคราวนี้ของเด็กเราเรียนนะคะถ้าพบว่ามีแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าปกติได้เลยค่ะโดยที่จะต้องขอที่แม่ข้าวทุกคราวที่มีคำแนะนำนะคะหลักการคลอดคือต้องเบ่งลงก้นแล้วก็อย่าเบ่งออกเสียงและก็ให้เบ่งเดินทางชิดอกนะคะแล้วก็อย่ายกก้นระหว่างเบ่งค่ะลำดับแรกของการคลอดนะคะก็คือค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ลองเบ่งมาเรื่อยๆนะคะคุณแม่คะเบ่งไหมคะผู้ช่วยลองเปิดจับของผู้ช่วยได้ไหมนะคะคุณแม่เบ่งเลยค่ะเบ่งเลยแม่เบ่งครั้งที่6ครับเบ่งยาวครับถ้าสังเกตเห็นว่านะคะหัวเด็กเนี่ยสาวออกซิบุตเนี่ยมาอยู่ในที่ที่อยู่ซิพาซิบแล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่าบริเวณเพลเดียมเนี่ยบางลงแล้วนะคะก็ให้ทำการตัดเพลเดียมได้เลยก่อนตัดเพลเดียมนั้นต้องฉีดยาก่อนนะคะโดยใช้ไซนิ้งเนี่ยฉีดยาลงบริเวณด้านข้างของเพลนเดียมฉีดเป็นรูปใบพัดนะคะบริเวณแถบตับใช้มือกาดไปก่อนนะคะแล้วก็ฉีดบริเวณระหว่างนิ้วมือสองข้างฉีดทั้งบริเวณสับคุณธเนียร์ต้องสกินค่ะจากนั้นเนี่ยทำการตัดเพลนเดียมนะคะโดยใช้มือกาดไว้บริเวณที่โพสิเรียฟอร์เชดคอเชดค่ะแล้วที่เราแถบคอเชดแล้วก็วางกรรไกรนะคะไว้ที่บริเวณมีดิโอแล้วก็ตัดคันแนลรอบๆนะคะหากที่ว่าตัดได้2คนดีแล้วนะคะก็ให้คุณแม่รอคลอดอีกครั้งหนึ่งคุณแม่คะคลอดเลยค่ะระหว่างที่คลอดนะคะแล้วก็ทำการเซฟเพลเนียมโดยทำโมดิฟายนิกเกิลมานูเวอร์นะคะก็คือใช้มือนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะคะลูบมาจากเลเบียมเมเจล่านะคะแล้วก็ลูบลงมาวางถึงบริเวณส่วนล่างนะคะจากนั้นก็คือเซฟเพลเนียมไปแล้วก็ทำโมดิฟายโมดิฟายนิกเกิลมานูเวอร์ไปด้วยนะคะอีกมือนึงเนี่ยวางไว้เหนืออยู่ซิงไพซิตค่ะเพื่อที่ป้องกันการเอ็กซ์เทนที่เร็วเกินไปนะคะคุณแม่คะเบ่งเลยค่ะและหากพบว่าเด็กเอ็กซ์เทนออกมาแล้วนะคะให้รีบทำเอ็กซ์เทนอลโรเตชันนะคะคือหมุนหัวเด็กออกมาเพื่อที่จะทำการซักชันค่ะในระหว่างที่ซักชันเนี่ยให้ใส่นิ้วมือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ซักชันจากปากแล้วไปซักชันที่จมูกนะคะและอีกนิดนึงนะคะก็คือจากนั้นเนี่ยก็คือทำการใช้นอร์มอลสไลด์ใช้ตาทั้งสองข้างของเด็กนะคะหากทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าไม่มีซีคิชั่นหลงเหลือมากพอมากแล้วเนี่ยก็ให้พลิกเด็กกลับนะคะเพื่อที่จะทำการทอดไหล่ค่ะการทอดไหล่นะคะให้ใช้มือนิ้วโป้งจับบริเวณฟันเท่าโบนส่วนนิ้วชี้จับที่แมนดิเบิลโบนและมืออีก3นิ้วที่เหลือข้างหลังนะคะจับตรงที่ท้ายทอยค่ะอีกมือนึงรองไว้ข้างใต้แล้วใช้แรงดึงเด็กลงมานะคะโดยอาจจะใช้การย่อเข่าช่วยด้วยคุณแม่เบ่งค่ะหากสังเกตเห็นรักแร้ของไหล่หน้านะคะหรือข้อพับของไหล่หน้าเนี่ยก็ให้รีบทำท่าทอดหลังทันทีนะคะคือโดยการยกตัวเด็กขึ้นหากเด็กเริ่มเกิดออกมาเยอะแล้วนะคะก็ให้รีบใช้มือเริ่มรูปไปทางข้างหลังเด็กเพื่อป้องกันเด็กหลุดเร็วเกินไปแล้วก็เอามือทำอินเตอร์ล็อกไว้ระหว่างข้อเท้าค่ะและยกเด็กขึ้นมาวางบนคุณแม่การวางเด็กนั้นให้วางเด็กอยู่บนหน้าท้องคุณแม่โดยที่หัวได้อยู่ต่ำกว่าตัวเล็กน้อยและระหว่างที่เรากำลังวางเด็กเราอาจจะซักชั่นอีกสักครั้งหนึ่งผู้ช่วยลงคนด้วยนะคะแล้วก็ทำการแคมคอร์ดค่ะโดยแคมฝังเด็กก่อนนะคะรูดคอร์ดรูดเลือดมาทางฝั่งคุณแม่นะคะและตัดคอร์ดค่ะหลังจากคลอดเสร็จนะคะเราก็ทำการเช็คว่ามีแผลบริเวณไหนของช่องคลอดไหมแล้วก็ส่งตัวเด็กไปสู่รับการรักษาประเมินสภาพเด็กเบื้องต้นนะคะแล้วก็เตรียมตัวคุณแม่เนี่ยให้พร้อมสำหรับการคลอดลูกต่อไปค่ะเป็นการอันจบอันคลอดเพียงเท่านี้ค่ะ